สวัสดีครับอยู่กับ Auto Lip Tech แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาชมเจ้า Lamborghini Gallardo คันนี้นะครับอันนี้นะครับอัปเกรดชุดเครื่องเสียงแบบจัดเต็มกันเลยนะครับผมอย่างเริ่มแรกนะครับคันนี้นะครับทำการเปลี่ยนจอเดิมออกนะครับและใส่เป็นจอ Android นะครับนี่นะครับจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วนะครับเป็นความชัดแบบ 2K นะบอกเลยว่าตัวนี้แรม8แรงสุดเลยนะครับพร้อมกับเพิ่มกล้องถอยหลังนะครับเป็นตัว HD นะครับผมเป็นกล้องถอยหลังตัว HD นะครับนอกจากนั้นนะครับได้ชุดจอชุด Entertain มาแล้วเนี่ยไม่ลืมที่เพิ่มชุดลำโพงนะครับคันนี้นะครับลูกค้าจัดเป็นเซ็ต Focal นะครับผมตัวนี้ก็เป็น FXE นะครับ FXE ก็คือเป็นตัว PS105 FXE นะครับก็เรียกว่าตัวหน้าไม้นั่นแหละตัวนี้เป็นตัว Evo ตัวใหม่และนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มนะครับ Power Amp DSP นะครับตัวนี้ก็เป็น Museway นะครับ D1S นะครับและยังเสริมเป็นชุดแดมประตูนะครับแดมประตูเข้าไปด้วยนะเพิ่มมิตินะครับเพิ่มความเงียบและทำให้เครื่องเสียงเนี่ยเสียงดีขึ้นนะครับตัวนี้เราใส่ลำโพงเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่ลำโพงนั้นเป็นยังไงไปแต่ก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูลำโพงของตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูลำโพงเดิมรถกันก่อนนะอันนี้เป็นลำโพงเดิมที่เราถอดออกมาจาก Lamborghini นะครับเป็นแบบนี้นี่เป็นไงนี่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะลำโพงเดิม Lamborghini นะครับอ่ะเปลี่ยนเข้าไปแล้วนี่นะครับก็เป็นสเปเซอร์นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อดัดแปลงเจาะเสริมอะไรทั้งนั้นนะครับเสริมสเปเซอร์เข้าไปตัวเดียวจบเลยอ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราทำการถอดจอเดิมออกนะครับจอเดิมแบบนี้เลยนะต้องบอกก่อนว่ารถตัวนี้อายุอนาคตก็เยอะมากแล้วนะครับจอเดิมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเล่นอะไรไม่ได้เลยก็ฟังได้แต่วิทยุนะลูกค้าก็เลยบอกว่าอยากจะอัปเกรดจอใหม่ได้ครับจัดไปเดี๋ยวเราก็ทำการติดตั้งจอใหม่เข้าไปแบบนี้เลยตั้งเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะทำการยึดให้อย่างแน่นหนานะครับสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยแล้วก็ใช้งานฟังก์ชันได้เยอะเลยนะครับและนอกจากนั้นนะต้องบอกกันว่าตัวนี้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นปลั๊กจอนะครับเสียบเข้ากับปลั๊กเดิมของ Lamborghini ข้างในนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการตัดต่อดัดแปลงอะไรเลยนะครับก็ยังทำการเพิ่มกล้องถอยหลังด้วยตัวนี้บอกเลยว่าใช้เป็นกล้อง HD ชัดมากนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนตอนติดตั้งเสร็จนะครับว่าจะหล่อขนาดไหนไปดูกันโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับกับการอัปเกรดชุดลำโพงและหน้าจอ Android นะครับสำหรับ Lamborghini Gallardo มาพาไปชมกันครับว่าติดตั้งตรงไหนนะครับแล้วยังไงบ้างมาดูกล้องหลังก่อนเลยกล้องด้านหลังกล้องถอยนะครับอันนี้เป็น HD คือชัดมากนะเราจะติดไว้ตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ดูเหมือนตรงรุ่นมาเดี๋ยวภาพดูใจลอยด้านไหนครับผมไปจอไรด้านในนี่เป็น10นิ้วนะครับเป็น 2K คือจอชัดและแรงที่สุดในตอนนี้มากล้องถอยที่เราติดตั้งไว้ครับภาพชัดมากนี่โอ้โหภาพชัดแจ๋วนะครับกลับมานี่ต่อมาครับมาดูฟังก์ชันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้สามารถใส่ชิปนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับดู YouTube ได้แบบนี้ลื่นๆเลยดูคาซ่าซะหน่อยสุลต่านเดียไปซื้อรถนี่ที่สำคัญนะครับคันนี้อัปเกรดลำโพงนะครับเป็นโฟเคิลนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับดู Google Map อะไรได้แบบนี้นะครับที่สำคัญยังดู2หน้าจอได้หน้านี้เป็นแมปหน้านี้เป็น YouTube ครับดูแบบนี้นะครับชึบลื่นๆเลยแรงๆเลยนี่แบบนี้ครับท่านต้องการดูเต็มจอเหมือนเดิมครับกลับมาอย่างนี้นะครับส่วนหน้าจอยังรองรับการดู Netflix นะครับแอปอื่นๆเพิ่มเติมทีวีออนไลน์ Disney Plus ต่างๆสามารถโหลดได้ใน Play Store เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะรองรับ Apple CarPlay ด้วยโอเคครับสำหรับพี่ๆนะครับคนไหนนะที่ต้องการอัปเกรดหน้าจอนะครับแบบชัดแบบนี้นะครับใน Lamborghini หรือรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้ที่ Auto Lipsec ครับผมคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ